Welcome to One Degree Podcast สื่อการสอนที่จะให้ความรู้กับคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ Only one degree of a difference can alter the course of the outcome. สวัสดีครับผมโปรพมเพชรสารบุตธีครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาฟังกันในเรื่องของพอดแคสต์นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดพิเศษนะครับที่เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อโปรป้ายแดงเป็นคนที่ฮอตมากในตอนนี้นะครับเ็าปอัเทอรทาวเลยเพราะว่าเทิร์นโปรมาปุ๊บก็ได้เล่นในทัวร์ระดับโลกนะครับก็คือทัวร์รองของ p j เจทัวร์ที่เขาเรียกกันว่าคอน f ฟ r ี่ทัวร์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้อยู่กับคุณกิติพัฒน์ริมพสุดนะครับหรือว่าคุณบอลนะครับของพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้้้ออนนนไ์ใเเรรื่งงขขขมะคับ ลิมพัสุดหรือว่าโปรเข้มเนี่ยได้เล่นอยู่ในคอนเฟรี่ทัวร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นเขาในมุมที่ว่าเขามาถึงจุดที่ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมีหลายตอนนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันก็นคือเรื่องที่ว่าตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับน้องเข้มหรือว่าเคเคของเราเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยตลอดนะครับแต่ว่าก็ช่วงของไฮสคูลแล้วนะครับที่ได้เดินทางไปต่างประเทศจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะเป็นตัวเนื้อหาที่ดีนะครับที่อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับเยาวชนนะครับแล้วก็ ตอนนี้ผมว่าอยากจะให้ทางคุณบอลเนี่ยช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับว่าเป็นคุณพ่อนักกอล์ฟเนี่ยเหนื่อยกว่าคุณพ่อเด็กปกติยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับปอ้อมครับผมบอลกิติพัฒน์ลิมสุด์นะครับเป็นคุณพ่อของเข้มข้นลิมพสุดตอนนี้คนก็อาจจะคุ้นชื่อกันว่าเป็นเคเคเมื่อสักครู่ที่ปอ้อมเนี่ยได้พูดถึงว่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตเขายัดยกตัวอย่างว่าเป็นของเข้มข้นแล้วกันเรื่องการเป็นนักกอล์ฟเนี่ยนะครับก็จะเท้าความกันนิดนึงนะครับว่าอย่างเข้มข้นเนี่ยคือเดิมก็เล ทางเนี่ยเหมือนกับนะักกอล์ฟเยาวชนทั่วไปก็เล่นตั้งแต่เด็กฝึกปรือซ้อมแข่งขันก็ครบลูปของการเป็นนะักกอล์ฟเยาวชนมาโดยตลอดแข่งกันสมัยก่อนมีชมรมไหนสมาพันธ์ไหนก็แข่งมาตลอดเลย ตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของการเป็นนกักกอล์ฟเยาวชนตอนนั้นเนี่ยคือเราอยากจะเล่นแล้วก็อยากจะมีผลงานตอนนั้นเนี่ยอาจจะมองเพนเป็นรูปธรรมก็คือเห็นเรื่องของถ้วยเรื่องของรางวัลต่างๆแต่ในแต่ละสมาคมในแต่ละชมรมเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายของแต่ละชมรมก็คือการที่มีการทําแรงดกิ้งกันมีโอกาสได้ไปแข่งต่างประเทศในมุมของการเป็นผู้ปกครองเนี่ยที่มีลูกเป็นนักกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กวัยเรียนเนี่ยความยากความเหนื่อยที่มากกว่าผู้ปกครองทั่วไปเมื่อสักครู่ที่ทางปปอมได้พูดถึงเนี่ยหนึ่งคือเราก็จะต้องดูแลเรื่องของการเรียนของลูก พร้อมกันนั้นเนี่ยสมมติว่าลูกเป็นนักกีฬาแบบนี้พูดง่ายๆคือพาเรื่องซ้อมแล้วก็พาแข่งอันนี้เป็นเรื่องเบสิกทั่วไปก่อนนะครับเรื่องการพาซ้อมพาแข่งเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะทําให้ความลําบากความเหนื่อยขึ้นนะครับของการเป็นผู้ปกครองเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาก่อนอันนี้ยังไม่ได้นับเวลาของลูกว่าลูกเขาก็ต้องมีสองพาร์ทเหมือนกันคือการเป็นนักเรียนแล้วก็การที่จะมาเป็นนักกีฬาในระดับแข่งขันความยากลาบากในเรื่องของเวลาก่อนว่าจะต้องจัดสรรผมก็เชื่อว่า89 0ของผู้ปกกกกคครรรรรออองนนองงงงททททุ่ทะะ่่่าาาาาานนนนะะะับบ็ืืมีีจํํเเเพฉใสว าการที่จะต้องทําหน้าที่การจัดการงานของตัวเองยังไงที่จะได้ให้มีโอกาสได้มีเวลามาดูแลลูกในพาร์ทของการเป็นนักกีฬาแบบนี้ตอนนั้นก็เป็นจุดที่ถามว่าเหนื่อยกว่าผู้ปกครองท่านอื่นทั่วไปน,น่าจะเป็นจุดในเรื่องของเวลาง่ายๆว่าถ้าในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยคูณ2เลยก็ค,คูณ2ในเรื่องของเวลานะครับแต่อาจจะคูณ3-4ี่ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่กันว่าใครที่จะดีกรีกันขนาดไหนความเข้มข้นจะขนาดไหนในวัยเด็กเนี่ยจากที่รู้จักกับน้องเข้มตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือว่าได้มีโอกาสดูเข้มซ้อมนะครับแล้วก็ฝึกกับเข้มก็จะเห็นได้เลยว่าความทุ่มเทเนี่ยผู้ปกครองของนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็มีความทุ่มเทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นตลอดเวลาคือเข้มไปไหนคุณบอลตามไปด้วยประกบติดใช่ไหมครับคือตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าพอลูกอย่างอายุประมาณสักเก้าขวบสิบขวบก็ในมุมของความเป็นคุณพ่่อคแมน ก็จะไปด้วยเพราะว่าลักษณะงานที่ผมทําอยู่ก็สามารถเอื้อให้ผมสามารถแบ่งสรรเวลาได้ไม่ได้ทํางานเป็นเวลาออฟฟิศประจําก็จะทําให้แบ่งสรรเวลาได้แล้วก็ประกอบกับหนึ่งคือผมเป็นคนสนใจเรื่องกีฬาอยู่แลลวแล้วก็อาจจะเป็นความฝันส่วนตัวเล็กๆซึ่งบางคนอาจจะบอกเฮ้ยอันเนี้ยให้ลูกมาเล่นกีฬาเพื่อตอบสนองความฝันตัวเองหรือเปล่าซึ่งผมก็บอกก็น่าจะใช่มั้งผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใฝ่ฝันให้ลูกไปเป็นโจรคือไม่ใช่ตอนเด็กๆคือผมไม่ได้ใฝ่ฝันเป็นโจรเลยให้ลูกเป็นแทนคือผมว่าโอเคเรา ราก็เราอยากเป็นนักกีฬาเราอยู่ในแวดวงกีฬามาในครอบครัวเราก็อยากเห็นลูกเล่นกีฬา เพราะหนึ่งคือมันก็ดีกับสุภาพแล้วประกอบกับตอนเด็กๆเ,เข้มข้นเขาเป็นเด็กที่ติดเกมเล่นเกมมากมีคอมพิวเตอร์เกมอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยธุกิจของที่บ้านอีกอันหนึ่งก็คือมีโรงเรียนเปิดสอนคอมพิวเตอร์เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้มข้นเขาก็จะอยู่ในแวดล้อมไปด้วยเรื่องคอมพิวเตอร์รแล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ต่างๆที่มันเพื่อเด็กสมัยก่อนเราก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของเราโอ้โหลูกเราสามารถคลิกได้แร็คเมาส์ได้เล่นอะไรได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยความไม่พอดีเกิดขึ้นคือเขาเล่นอะไรมากเกินไปแบบนี้มี ให้มีความสุขให้เราอยากหากิจกรรมอื่นให้เขาก็เลยอยากให้เขามาเล่นกีฬาทดลองกีฬาไปหลายๆอย่างเลยตั้งแต่เทนนิสแบดมินตันฟุตบอลว่ายน้ําจนมาถึงกอล์ฟเจอว่ากอล์ฟเนี่ยมันน่าจะเป็นกีฬาที่เหมาะกับบุคลิก,กภาพของเขาเพราะยิมคนเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความคล่องแคล่วในด้านเล่นกีฬาที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้ความเหลวสูง <คน S 1> ก็เลยไงไงคืดเหมมันเหมือนเฉยก็จะเฉื่อยเ<ะ>ื<ๆ>่อแล้วก็คือการประสานกันของอวัยวะถ้าเราเห็นคนคนหนึ่งวิ่งแล้วเหมือนแบบวิ่งเหมือนหุ่นยนต์คือแขนอาจจะไม่กระดิ ไม่ขยับท่าทางเลยไม่ได้เป็นนักกีฬามากนั่นคือเข้มข้นผมก็เลยคิดว่าเอิมนน่าจะหากีฬาที่เหมาะกับเขาบุคลิกเขาที่เป็นคนแบบว่านิ่งๆลักษณะบแบบนี้นะครับอันนี้เป็นที่มาที่ทางปบปอมถามว่าทำไมจะเห็นเข้มกับผมไปตลอดเพราะหนึ่งคือตัวเองผมชอบอยู่แล้วเรื่องกีฬาให้เวลากับเขาค่อนข้างเยอะและเรารู้สึกว่าเราสนุกในการเห็นพัฒนาของเขาในด้านกีฬาและผมก็สนุกในการที่มีโอกาสได้วางแผนเส้นทางความเป็นนักกีฬาครับปุปอมส่วนตัวคือนักกีฬาก็ต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองผมเองในฐานะผู้ปกครองตอนนั้นเนี่ย มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องเรียนรู้เส้นทางด้วยว่าเฮ้ยเราควรจะเล่นในเลเวลนี้ประมาณถึงช่วงนี้แล้วสเต็ปต่อไปมันจะต้องเป็นอะไรเส้นทางต่อไปอีก4ปี5ปีข้างหน้ามันจะต้องเป็นอะไรต่อไปูดง่ายค,คือเหมือนมีแค่เรียผ่านว้ให้เข้มในระดับหนึ่งใช่ครับเพราะว่าหนึ่งคือก็เป็นความใหม่ของทั้งคู่ด้วยคือผมก็ไม่เคยอยู่ในวงการนี้เข้มคนตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเด็กเขาคงมองไม่ออกหรอกว่าต่อไปมันจะต้องเป็นสเต็ปอะไรต่อไปัตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยค่อนข้างทําการบ้านเยอะเรื่องเส้นทางตอนนั้นก็อาจ ยังไม่ได้คิดถึงการเป็นนักกอล์ฟอาชีพเพราะตอนนั้นคือเด็กเพิ่งเริ่มเล่น,นผมรู้สึกว่ามันมันไกลมากกับการที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วคุณบอลสังเกตตรงไหนครับที่เห็นว่าน้องเข้มข้นในสมัยนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปในเส้นทางนี้ได้ตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มองถึงขั้นที่ว่าจะมาถึงวันนี้ที่การเป็นนักกีฬาอาชีพแต่ผมมองว่าหนึ่งคือเขายังมีลูมมีช่องว่างที่ให้พัฒนาขึ้นไปได้อีกในด้านกีฬาแล้วก็ผมพยายามที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆสนามใหม่ๆเลเวลใหม่ ให้เขาอยู่ตลอดเวลาคืออย่างที่เรียนให้ทราบต,ตอนแรกว่าพอเราไปเล่นตามชมรมตามสมาพันธ์ต่างๆแบบนี้แต่ละสมาพันธ์ก็จะมีแบบเออถ้าคุณชนะทําคะแนนสะสมอะไรมาได้ก็จะได้ไปแข่งต่างประเทศน,นั้นน่มันก็จะเป็นเลเวลที่เรารู้สึกว่ามันเป็นช็อตเทอมช็อตเทอมโปรเจกต์ที่เฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นเก็บคะแนนเพื่อให้ได้ไปแข่งต่างประเทศเ,เพื่อจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่นกอล์ฟเมืองไทยคือเล่นกอล์ฟเมืองไทยคือสนามกอล์ฟมันก็คือสนามกอล์นอนอฟน,นะครับมี18หลุมแต่ไอสิ่งที่มันนอกเหนือจากนอกสนามกอล์ฟเนี่ยที่ผมอยากจะพาเเเาาไปจอช่นนนสมี มีแคดดี้ไม่มีแคดดี้สนามการกินอยู่การเดินทางการที่คุณจะต้องเตรียมอาหารเช้าเราอาจจะคุ้นชินกับการอ้อเดี๋ยวเราไปกินกระเพราไก่ไข่ดาวหน้าสนามหรือเราไปทานอาหารในซุ้มในสนามได้คือผมก็อยากจะพาเข้าไปเจออะไรที่มันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้บ้างก็เลยมองเป็นว่าหนึ่งคือที่ผมมองว่าเฮ้ยเข้มพจน่าจะลองทําเพื่อที่จะไปหาจุดสั้นๆที่เราวางแผนกันเอาไว้ทีนี้พอท่านนักกอล์ฟที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับ น่าจะต้องมีคําถามหรือว่าเขาสงสัยที่ว่าแล้วทัวนาเมนท์ที่น้องเข้มข้นหรือโปรเคเคของเราเนี่ยไปเล่นตอนเด็กมีทัวนาเมนต์ไหนบ้างที่เป็นไฮไลท์เลยว่าอันเนี้ยมันทําให้เราไปเจอคนเก่งขึ้นอันเนี้ยมันทําให้เราไปเจอโลกกว้างขึ้นของเข้มข้นเนี่ยถือว่าเป็นเด็กที่เริ่มเล่นกอล์ฟค่อนข้างชา้าเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเริ่มหัดเล่นจริงๆอะ่ะตอนอายุประมาณสัก8ขวบ8ขวบครึ่งแต่ตอนเริ่มเล่นตอนแรกถ้าเป็นสมัยนี้อาจจะเรียกว่าคลาสดีก็คือเริ่มตนน้นตั้งแต่เกาขวบคือตอน,น,น และแต่ยมาตั้งแต่ก่อนนะั้นแต่ของเราเนี่ยเข้ามาเป็นคลาสดีตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีชมรมอยู่ประมาณสักสองสาชมรมที่เป็นชมรมหลักของการจัดกอล์ฟเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นของทางตอนนี้เป็นสมาพันธ์ส่งเสริมนักกอล์ฟเยาวชนไทยหรือว่า TJGF สมัยก่อนเป็น TJGC นะฮะเดี๋ยวนี้เป็น TJGF แล้วก็จะมีสมาคมผู้ปกครองแล้วก็มีของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยที่เป็นองค์กรกลางเนี่ยสมัยก่อนก็จะมีสนามพา3สามที่บางกอกพา3สามที่จะจัดแข่งกันทุกวันอาทิตย์สลับอาทิตย์เราก็ไปเล่นผมก็ไปเกือบทุกครั้งนะฮะแล้วก็เร สามใหญ่ที่เป็น18หลุมมากกว่า1วันเนี่ยผมก็ไปเล่นของสมาพันธ์ส่งเสริมนะอล์ฟเยวชนไทยหรือว่า TJGF จําจำได้ว่าพาไปเล่นครั้งแรกไปเล่นที่สนามปามฮิลที่หัวหินเพชรบุรีไปแข่งครั้งแรกเลยจบมาได้ที่สุดท้ายของการแข่งกอล์ฟ18หลุม2วันตอนนั้นก็ถือว่าตีให้ครบ2วันก็ถือว่าเก่งแล้วจำได้ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาซ้อมอยู่เรื่อยๆทุกวันจน1ปีผ่านไปเข้มข้นมาได้แชมป์ของ TJGF ครั้งแรกที่ Lo อย l Hill คือตอนนั้นผมกงมีความรู้สึกว่า1ปีผ่หนาปึาม ได้แบบนี้ผมก็พอมีนะพอมีต้นทุนอยู่บ้างพอมีแววให้เห็นแววอยู่บ้างให้เห็นแล้วมองเห็นรู้สึกว่าเออมันยังคือเข้าใจคําว่าพัฒนาการนะ,ะตอนนั้นจะเข้าใจเลยว่าอ๋อเออถ้าเราสม่ําเสมอแบบนี้แล้วเราซ้อมอย่างถูกต้องที่เราคิดว่าตอนนั้นมันถูกต้องอ่ะมันก็น่าจะมีนะการพัฒนาขึ้นมาแล้วในตอนที่เข้มข้นนะครับเริ่มที่จะมีแววแล้วเริ่มยิบแชมป์เริ่มจับถ้วยครับเขาถามนิดนึงครับว่าตอนนั้นเนี่ยเข้มข้นเริ่มชอบกล์บหรือยังครับในมุมของผมเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กในวัยขนาดนั้นเี่่ถาามว ให้เข้าไปเล่นแบบว่าไม่ต้องแข่งขันะผมเชื่อว่าเด็กทุกคนสนุกทําให้ผมนึกถึงข้อมูลบางอันซึ่งอันนี้ผมว่ามันน่าสนใจนะครับอันนี้มาแชร์ให้ฟังมีประเทศในยุโรปอย่างเช่นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นนอร์เวย์เขามีกฎมาเลยนะครับว่าเด็กทุกคนที่เล่นกีฬาทุกประเภทห้ามนับสกอร์ซึ่งอันนี้จะแตกต่างกับที่อเมริกาถ้าจะเล่นฟุตบอลก็ให้วิ่งไล่เตะกันไปถ้าจะเล่นกรอฟก็อาจจะให้หวดกันไป จนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มนับสกอร์ได้ตอนนั้นเนี่ยเขามีความสุขว่าเขาอยากจะให้เด็กมาเล่นกีฬาเพราะความสนุกแต่ขณะที่อเมริกาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเรื่องของจํานวนประชากรหรือว่าเรื่องของวัฒนธรรมความคิดความแข่งขันสูงข,ของอเมริกันเนี่ยที่ต้องคุณจะต้องชนะคุณจะต้องเล่นให้ดีแข่งกับสแตทแข่งกับอะไรทุกอย่างตอนนี้ผมก็เลยย้อนกลับมาว่าคาถามที่ปอป้อมบอกว่าตอนนี้เข้มข้นเขาชอบกอล์ฟหรือยังคือบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ทราบเพียงแต่ว่าตอนนั้นผมก็คงไม่ถามเพราะว่าาปปปอออพไไซซ้้มมก็ เวลานี้เวลานี้ซ้อมก็อาจจะโดยบุคลิกเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่มีการต่อต้านอะไรเงี้ยนะครับแต่หน้าที่ของผมเนี่ยผมเชื่อว่าความสนุกจากการที่ได้ใช้ชีวิตการเป็นนักกอล์ฟแม้กระทั่งการซ้อมหรือการแข่งเกิดขึ้นโดยที่เราต้องสร้างเราคือผู้ปกครองต้องสร้างผมจําได้ว่าพอผมเริ่มพาเข้มข้นเนี่ยเข้าสู่วงการการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ผมคือให้เข้มข้นเขามีเพื่อนเด็กไม่ยากหรอกในการมีเพื่อนออกก๊วนเดียวกันวันแข่งก็รู้จักกันหมดแล้ววันเดียวก็รู้แล้ววันเดียวก็รู้แล้ว,ว,วกลางว,วันอยากก่างอี้ อยย่นยัูเลตอนเย็นเดี๋ยวก็ชิปพัดวิ่งเล่งกันอยู่บน<อ>กรีนรผมในมุมผู้กครองผมก็ต้องไปสร้างสังคม คือผมก็ทําหน้าที่เมคเฟรนหาเพื่อนที่เป็นผู้ปกครองที่มีลักษณะบุคลิกที่ไปกันไดอ่าครับอันเนี้ยเราก็ไปสร้างกลุ่มขึ้นมาสมัยก่อนไม่ไม่มีไลน์กลุ่มก็มีการโทรคุยกันในวันธรรมดาหลังแมตช์แข่งพูดคุยกันทั่วไปว่าเดี๋ยวแมตช์หน้าไปไหมแล้วผมก็จะเริ่มฟอร์มของกลุ่มผู้ปกครองที่เราคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆกันเนี่ยนะครับสมมติเราแข่งกันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะเซตไว้ก่อนเลยว่าทุกวันเสาร์แก๊งผู้ปกครองสัก7จ็ดแปดครอบครัวเดี๋ยวทานข้าวกันนะหลังแข่งวันแรกนะเาผมชื่่อว หนึ่งคือพอแข่งวันแรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหนังหลายประเภทอะหนังเศร้าหนังสนุกเพราะใครตีดีบ้านเน่บ้านนั้นก็จะมีความสุขบ้านไหนบ้านไหนตีไม่ดีก็จะอาจจะเก็บตัวอยู่ในห้องจะคุยกันทะเลาะตบตีกันแหละเราก็ไม่รู้ผมก็พยายามที่จะทําให้ทุกคนออกมาเจอกันมานัดทานข้าวกันอาจจะนัดร้านนี้ร้านนั้นพ่อแม่ก็นั่งคุยกันส่วนมากก็จะเมาส์เรื่องที่ลูกแข่งกอล์ฟนั่นแหละ เด็กก็จะวิ่งเล่นกันโดยเฉพาะถ้าแถวนะั้นมมีสะไายน้ําหรือจะเล่นน้ำอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นการสร้างความสนุกให้ลูกอยากมาทัวร์นาเมนต์อยากมาทัวร์นาเมนต์ทุกครั้งเพราะบางคนบางบ้านเนะี่ยลูกไม่อยากมาทัวร์นาเมนต์เพราะกลัวว่าถ้าตีไม่ดีจะเจอบรรยากาศเก่าๆใช่ไหมฮะเราเป็นพ่อแม่เราก็จะถามว่าทำไมตีไม่ดีทําไมพัดไม่ลงอันนี้ก็เป็นการสร้าง c r e เอทบรรยากาศให้เด็กรู้สึกว่าอยากไปแข่งเพราะว่าหนึ่งคือได้เจอเพื่อนไอ้ตีดีตีไม่ด,มดีเราไม่รู้หรอกโอเคตีไม่ดีคุณก็ซ้อมกันไปแล้วกันส่วนไอ้การซ้อม ไม่พยายามซ้อมคนเดียวซ้อมคนเดียวบางทีนะก็มองหน้ากันพ่อลูกแล้วสุดท้ายคนเจอกันทุกวันมันก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกทั่วไปก็พยายามที่จะให้เพื่อนมาเล่นกรอบมาซ้อมกันให้มีความรู้สึกว่าโอเคหลังเลิกเรียนชั่วโมงเรียนในโรงเรียนคุณก็มีเพื่อนที่โรงเรียนพอออกจากโรงเรียนแต่ละวันปุ๊บคุณก็มีเพื่อนเป็นกลุ่มเพื่อนซ้อมกลอบผมก็เลยคิดว่าไอ้ความชอบ ที่ปกป้อมถามว่าเข้มข้นชอบกอล์ฟหรือเปล่าผมบอกอาจจะไม่ได้ชอบกอล์ฟร้อยเปอร์แต่ชอบบรรยากาศของการที่ได้มาเจอเพื่อนที่ทั้งสนามซ้อมสนามแข่งง่ายก็เหมือนว่าสร้างบรรยากาศ<ช>สร้างสังคมสร้างสังคมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปด้วยกันได้ใช่แล้วก็ต้องกลุ่มเป็นก้อนกันแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพราะมีผู้ปกครองสมัยก่อนก็เป็นรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยก็จะบอกว่าจะเตือนผู้ปกครองรุ่นผมว่าพยายามนะจับกลุ่มกันเข้าไว้ลูกๆถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งหายพยายามดึงคนใหม่เข้ามาแทนคือ อย่าให้กลุ่มมันล่อยหลอซะจนสุดท้ายไม่เหลือใครแล้วลูกก็อาจจะเลิกไม่ได้เลิกเพราะว่าไม่ชอบนะแต่มันไม่สนุกเหมือนเดิม ก็ง่ยคือว่าเอาบรรยากาศเป็นรราาตัวตั้งก่อนแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันใช่ครับเพราะผมเชื่อว่าเด็กวัยขนาดประมาณเนี้ยเก้าขวบสิบขวบสิบขวบเขายังไม่ได้เก่งสุดๆภายในปีเดียวหรอกแต่ผมเชื่อว่าเขาจะสนุกกับมันซึ่งมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการที่จะทําให้เด็กที่เยาวชนที่จะชอบทําอะไรไปตลอดชีวิตคือเขาต้องสนุกแต่สนุกด้วยตัวกีฬาเองหรือว่าสนุกด้วยความมีเพื่อนเหมือนกับเราอ่ะเราก็ชอบไปที่ไหนที่เรามีเพื่อนสนุกสมมตุติเราเล่นเทนนิสโหเราต้อง เป็นสามเทนนิสทุกวันเลยเพราะมันสนุกสนุกจากการที่ไปเล่นเทนนิสบางทีไป ล่นแค่เซตเดียวแหละแต่นั่งเมาส์กัน3 4มสี่ชั่วโมงแบบนี้น,นะครับผมก็เชื่อว่าอาบรรยากาศอย่างเงี้มยมันก็คงจะไม่ต่างกันเลยทําให้โปรเข้มข้นเนี่ยหรือว่าน้องเข้มข้นในสมัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะห่างจากคอมพิวเตอร์ห่างจากเกมแล้วก็รเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นนักกีฬาจริงจังใช่ครับเริ่มเข้ามาที่เป็นนักกอล์ฟแล้วก็เริ่มที่จะมีสังคมกอล์ฟสังคมเพื่อนสังคมแข่งขันสุดท้ายก็พัฒนาตัวเองมาจนถึงจุดที่ได้แชมป์แรกแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าในระบบของการเก็บคะแนนของชมรมหรือสมาพันธ์ต่างๆจะ การไปแข่งต่างประเทศร์นเมนแรกที่เล่นต่างประเทศนะครับในฐานะของคุณพ่อเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องเตรียมความพร้อมแบบไหนให้กับลูกหรือเปล่าครับด้วยความที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์เลยปกติไอเดินทางต่างประเทศที่สมัยก่อนเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้มันก็แบบหนึ่งกับการเป็นนักกีฬาแบบนี้โดยเฉพาะนักกีฬาที่มันจะต้องมีอุปกรณ์เยอะๆต่างๆแบบเาจำได้ว่าประเทศแรกที่ไปเนี่ยมาเลเซียสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็จะฝนตกบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราพยายามจะเตรียมอะไรไปให้มันพร้อมที่สุดรองรับทุกสถานการณ์ ถือว่าตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ไปเที่ยวอะ่ะเหมือนเราไปแข่งขันกีฬาเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวมันไม่มีผลลัพธ์มันก็มีเรื่องของความสนุกน้อยหน่อยสนุกมากหน่อยแต่พอไปแข่งกีฬามันก็จะมีเรื่องผลงานทุกคนไปผมเชื่อว่าทุกคนมีความหวังว่าเฮ้ยไปลูกตีดีกลับมาเนี่ยก็เป็นความสุขของครอบครัวถ้าตีดีทําผลงานที่ดีมาก็จะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างอันนี้เป็นเรื่องเบสิกทั่วไปเลยถือว่ามันก็เป็นอวอร์ดในใจถามว่าความคาดหวังเนี่ยมันก็สูงทุกคนสมัยก่อน พอไปแข่งเนี่ยมันก็จะมีคําบอกเล่าทั่วไปของบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายว่าแมตแรกของการไปเล่นต่างประเทศของลูกๆเนี่ยถ้าใครตี ไม่ถึงแ0สิบมาถีผมเลยสมัยก่อนนะเขาใช้คำนี้เลยแมตช์แรกเนี่ยมันต้องตีเกินแ80ดสิแน่ๆซึ่งมันก็เป็นเหมือนคำสาปที่ทุกคนจะต้องโดนคือมันก็ต้องมีแหละสกอร์เทเๆเข้ามาถามว่าก็คงไม่ใช่แบบดีใจโอ้โหทำได้ตามเกณฑ์ที่เขาสาปกันเอาไว้ผมว่ามันก็ได้ประสบการณ์ประสบการณ์เยอะมากเพราะจำได้ว่าตอนสนามที่ไปแข่งครั้งแรกเนี่ยมันเป็นสนามชื่อว่าลามันปุตราที่มาเลเซียแล้วพอไปถึงปุ๊บแล้วเราก็รู้ว่าสนามเนี่ยเคยเป็นสนามที่เขาใช้ปริไฟเอเชียนทัว โอ้โหนะ oh, อันเนี้ยมันก็ทําให้สนามมันดูขลังขึ้นมากกับเด็กใบวัยประมาณ10บขวบก็จําได้ว่าเป็นสนามที่ยากมากในสายตาของเราแต่ทุกวันนี้กลับไปมันอาจจะอีกความรู้สึก <c oughs> หนึ่งแล้วนะครับ,รบถามว่าตื่นได้มันก็ตื่นเต้นแล้วในตอนที่พาเข้มข้นไปครับผมเชื่อว่าสนามที่นั่นนะครับน่าจะไม่เหมือนกับสนามบ้านเราที่มีทั้งแคดดี้มีทั้งคนมารับถุงมีทุกอย่างที่คอยอำนวยความสะดวกแต่ผมเชื่อว่าที่นั่นน่ะไม่น่ามีในความเป็นเอเชียครับโปปอมผมว่าก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งอันนี้เราเล่าสู่กันฟังว่าวัฒนธรมออขงเเช กอล์ฟยังเป็นกีฬาที่ไม่ได้เล่นคนเดียวหมายถึงว่ามีเพลเยอร์ก็จะต้องมีแคดดี้แล้วก็จะมีอำนวยความสะดวกเรื่องรถเขน็นรถกอล์ฟจำได้ว่าไปมาเลเซียถ้าจำไม่ผิดก็รู้สึกว่ายังมีแคดดี้เพียงแต่ว่าไอ้ความแปลกๆที่เราจะเจอคือสมัยก่อนตอนลูกเล่นกอล์ฟอยู่เมืองไทยแล้วก็จะมีพี่แคดดี้ที่พูดภาษาไทยกันแต่พอเราเริ่มไปแข่งกอล์ฟต่างประเทศเราจะได้คุยภาษาอังกฤษกับแคดดี้ผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ทําให้บรรยากาศมันเปลี่ยนแล้วถ้ายิ่งไปแข่งกอล์ฟในบางประเทศที่ใช้การนับ ระยะเป็นเมตรใช่ครับมันก็จะทําให้มันเปลี่ยนไปในเรื่องความรู้สึกะนะครับปกติสมมติเราตี150ห้าลาพอเป็นเมตรสมมติเราลดไป10%ก็เหลือ14 5เมตรคือความรู้สึกของการขาระยะเป็นเมตรกับเป็นหลาแบบนี้กับการที่สมมติเราตีสม,มัยก่อนเด็กๆอาจจะตีเหล็ก7 150กับกลายว่าเ้าต้องตีเหล็ก7ใดนละ145เมตรไอ้ตัวเลขในใจมันเปลี่ยนความรู้สึกแบบนี้นิดๆหน่นนอยๆแบบนี้มันก็จะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์แปลกใหม่แล้วก็ตอนนั้นไปเล่นมาเลเซียเนี่ยเรื่องญ่าด้วยปปปกกติ็็เเนนนญาาขอองระไ ้อยหรือย่าอะไรงี้นะฮะแต่ถ้าไปที่มาเลเซียเนี่ยย่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าขาวกราสก็คือย่ามาเลเซียที่ใบมันจะใหญ่ๆแบบนี้ก็จะรู้สึกถึงโอ้ยทำไมแฟร์เบนมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าไปเจอสภาพาอากาศที่มันเป็นฝนมันเปียกๆแฉะๆอีกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยคือการไปเล่นกอล์ฟต่างประเทศแล้วพอเล่นเสร็จแข่งเสร็จก็ต้องนั่งรถบัสกลับจากสนามพร้อมกันกับนักกีฬาทั้งทีมที่ไปด้วยกันไอความสนุกของการเดินทางความสุกการรวมตัวกันนัดหมายกินข้าวเดินห้างในต่างประเทศแบบนี้ผมว่าอันนี้มันเป็นประสบการณ์ที่่มันคอย ค่อยหลอ่อหลอมความแปลกใหม่ของชีวิตนักกอล์ฟขึ้นไปครับเพราะว่ามีเรื่องเล่าใช่ไหมมีเรื่องเล่าล็อกเด็กก็สรุกตรงที่ว่าหนึ่งคือได้อยู่ด้วยกัน2 4ชั่วโมงโดยเฉพาะถ้าเด็กคนไหนที่ไม่ได้ไปกับผู้ปกครองอย่างเงี้ยก็มาอยู่กับเพื่อนก็ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตั้งแต่เจอกันที่สนามบินจนถึงกลับมาจากสนามบินมันก็จะเป็นความทรงจําและผมว่ามันก็จะเป็นความสนุกแบบก้าวไปทีละขั้นทีละขั้น,ท,นที่ทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้องๆคนไหนบอก ui, อย่าไปแข่งตางประเทศอีกก็จะกลับไปซอ้ซอมซ้อน อันนี้ก็เหมือนเป็นสเสน่ห์ของการที่มีผลรางวัลคือการที่เราได้เติบโตบในการไปแข่งต่างประเทศบ,บอ่อยๆเรททาให้เด็กพัฒนาผู้ปกครองเห็นก็รู้ว่าต้องมาตั้งหลักกับเด็กยังไงอันนั้นน่าจะเป็นข้อดีเลยผมเชื่อว่าเด็กๆอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงว่าอ๋อมันทําให้ตัวเองได้มีพัฒนาขึ้นนะในด้านของเรื่องการเตรียมตัวการได้เจอสิ่งอะไรแปลกๆใหมๆ่ๆในมุมผู้ปกครองเนี่ยก็คือสนุกด้วยด้วยการพาลูกไปแข่งกีฬาในสนามแปลกๆใหมๆ่ๆได้มีโอกาสได้ร่วมใช้ชีวิตกับผู้ปกครองท่านอื่นแล้วก็ได้ไปเห็นถึงเรื่องสิ่งที่จะต้อง มาปรับปรุงมันจะมีโจทย์มากขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยแข่งเฉพาะในเมืองไทยสมมติเราก็อาจจะไปเจอสนามที่เป็นภูเขาซึ่งเราไม่เคยเห็นน่ะที่จะต้องตีทดเหล็กสีเบอร์ขึ้นไปเพื่อแอพโพสขึ้นกรีนอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เจอเพอเจอแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่ากล์ฟเนี่ยมันมีมิติมากขึ้นนะจากที่เราเห็นสมมติเราเล่นบ้านเราก็จะค่อนข้างสนามเป็นแบนหรือว่าอาจจะมีสโลปบ้างนิดหน่อยแต่พอเจอถึงขนาดที่ว่าจะต้องบบกโอ้ทดเหล็กลง3เบอร์4เบอร์แบบเนี้ยหายากในเมืองไทยหายาก หรือแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นนักกอล์ฟในกรุงเทพเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีสนามอะไรที่มันจะต้องทดเหล็กอะไรกันแบบนั้นน,นนะพูดง่ายๆคือว่าถ้าเกิดถึงจุดที่เราเริ่มที่จะเปิดโลกแล้วว่าเราได้ไปแข่งต่างประเทศถูกไหมครับเราก็เริ่มที่จะกลับมาพัฒนาเข้มขน้น เพื่อที่จะไปครั้งหน้าเนี่ยจะต้องได้รางวัลกลับมาและหรือได้ถ้วยกลับมาหรือได้ผลงานกลับมาเริ่มคิดว่าจะไปไกลกว่าแถวแถวซาวิ Asia เอเชียนะครับช่วงประมาณเมื่อไหร่ครับตอนนั้นผมจําปีไม่ได้แต่ตอนนั้นเข้มข้นน่าจะอายุสักประมาณ12ตอนนั้นเนี่ยเข้มข้นเขาได้สิทธิ์ไปเล่นที่ Optim มิสต์ฟลอริดาซั้งสือน่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดแหละของ Optim มิสต์ตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขว่าลูกเราตีดีตีดีเลยละ่ะก็เตรียมความพร้อมฝึกซ้อมอะไรไปเป็นอย่างดีไปแข่งที่ฟลอริดาก จำได้ก็ตอนนั้นเนี่ยอะไรทุกอย่างมันพร้อมก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยเดินทางจากเมืองไทยไปจนถึงฟลอริดาถ้าใครไปไปที่แข่งออฟติมิสต์เนี่ยก็จะไปพักกันอยู่ในสนามมันจะเป็นเหมือนรีสอร์ทจำได้ว่าช่วงนั้นสวิงของลูกก็ดูดีดูจากเบสิรต่างๆดูดีหมดเลยเพราะนักกอล์ฟไทยเยาวชนไทยสมัครเนี่ยเบสิกด้านพวกนี้จะดีมากในขณะที่เริ่มทํางานแข่งขันเนี่ยในช่วงที่วอร์มอัพอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสเห็นพวกนักกอฟฟล์ฟฝรั่งและตอนนั้นเราแข่งในเอเชียเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาคล้ายๆกันแหละจะมาเลเซียยอนนเจจาาากะะไรต่่งๆๆล้คั โอเคอาจจะพูดคนละภาษาแต่ตอนนี้พอไปแข่งที่ o p t i m มิสที่อเมริกาก็จะเริ่มเห็นนะักกอล์ฟฝรั่งเยอะขึ้นตีว่ามาัน6-70%ก็เริ่มตั้งแต่ไปวอร์มอัพก็ไปดูเราก็เป็นพ่อเราก็เดินไปดูนะเราก็จะเห็นเด็กฝรั่งมาวอร์มอัพกันโอ้โหวงแต่ละคนในความรู้สึกของผมตอนนั้นนะน่าเกลียดสิ้นดี <laughs> <c oughs> คือวงมันไม่ใช่มาตรฐานนี่นะฮะตอนนั้นนะก็คิดแบบนี้ ก็จะจำชื่อไว้ไอตานี่เนี่ยชื่อเนี้แต่ละคนเป็นวงที่แบบว่าเฮ<ะ>้ยถ้าอยู่เมืองไทยนีย่คงโดนรื้อดูวงลูกเราซิเป๊ะมากก็แข่งพอแข่งไปแข่งมาไอลูกเราก็เข้าไปตีได้พอจบการแข่งขันมานะครับพอมาดูสกอร์ไอวงที่เราเคยไปยืนเมาส์ในใจเนี่ยโหไอวงนี้มันนักเกรซินดีเี่กคือพวกนี้ตีกัน4ี่ซาหอันเดอร์ทุกคนเราก็ค่อนข้างแปลกใจนะตอนนั้นเราเชื่อว่าเฮ้ยวงแบบนี้มันไม่มีทางตีดีขณะที่ลูกเรา ถือว่าวงดีเบสิกดีเพราะเราก็ฝึกมาจากนั่นเทคนิคเยอะโหตีมาจะ80เอาสกอร์นะครับแล้วก็จําได้ว่าตีไปดีๆอย่างเงี้ยสุดท้ายไปตายบนกรีนคือพัดไม่ได้เลยเพราะการแข่งขันที่ไปตอนนั้นเนี่ยคือเด็กเข็นรถเองไม่มีแคดดี้ดูแลตัวเอง ทุกอย่างเรียกว่าปรับตัวเยอะเลยนะฮะปรับตัวเยอะมากผมก็พยายามไปหาคีย์บางอย่างว่าอะไรที่มันทําให้เราสู้กับเขาไม่ได้โดยเฉพาะเด็กที่เราไปดูเนี่ยเราบางทีก็ไปยนืนโอ้ยทวงอะไรอย่างงี้นจนเห็นอะไรบางอย่างว่าเด็กที่เนี่ยเขาเป็นกอล์ฟที่ตีเพื่อสกอร์เขาไม่ได้ตีกอล์ฟเพื่อด้านเทคนิคเบสิกเทคนิคเบสิยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่สุดท้ายเนี่ยคือเบสิกหรือเทคนิคของแต่ละคนมันก็จะมีความเฉพาะตัวอยู่ก็เห็นได้เลยว่า1คือเราสู้เขาไม่ได้ตรงนี้ผมก็เป็นพวกชอบนั่งคิดนั่ง วิเคราะห์แล้วผมก็วิเคราะห์ต่อไปว่าเอ๊ะทำไม ลูกเราอยู่เมืองไทยแล้วก็พัดได้นะพัดดีถือว่าเป็นมือพัดนต้นๆในกลุ่มเพื่อนในระดับเดียวกับเพื่อนก็ไปนั่งดูอ๋อเราไม่มีแคดดี้ไปอยู่ที่นู่นผมก็เลยนั่งคิดว่าขณะที่เด็กฝรั่งเนี่ยการทำสกอร์เขาจะเป็นลูกสั้นหรือการพัดตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าเราสู้เขาไม่ได้เลยในระยะพัดเบอร์ดี้โฟกัสปัตฟุด,ด,ด,ดเด็กฝรั่งที่ไปเห็นตอน,นคนเก็บได้หมดขณะที่เราเนี่ยโอ้โหจะสามพัดไม่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องยา่าอะไรต่างที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้กกก็ยไไมมมม่่่ด้้้ลึึเเเราาาาาาีควววูสสสทผ เ,ออเป็นเพราะว่า1นนักกอล์ฟเยาวชนของเราตอนนั้นเนี่ยตีกอล์ฟมาพร้อมกับการมีคนยืนข้างๆตลอดเวลาเลยมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมกอล์ฟของเราในการที่จะมีผู้ช่วยตลอดแม้กระทั่งสมุดนะครับไปสนามไดกอล์ฟก็มีคนมารับถุงถึงท้ายรถแล้วพอรับถุงท้ายรถปุ๊บก้าถุงไปตั้งตรงเลนเราสั่งลูกก็สั่งผ่านแคดดี้ที่สนามได้จนซ้อมเสร็จก็มีคนมาเช็ดไม้ให้แบกถุงกอล์ฟของเราขึ้นรถไปออกรอบในสนามก็มีแคดดี้ตลอดแล้วพอเด็กแข่งก็จะมีแคดดี้เดินแข่งด้วยพี่แคดดี้ก็จะบอกระยะ ให้หรือเด็กบางคนก็ดูระยะเองแต่ก็อดมิวายที่จะถามพี่แคนดี้สมมติว่า150หล้าดูจาก หมุดข้างสนามแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำถามใช่ไหมครับพี่แคดดี้เหมือนคอนเฟิร์มอีกทีนึงเหมือนมีการคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งดูไลน์อาจจะพี่แคดดี้คะไลน์ไหนไลายขวาก็พัดขวาหรือถ้าดูเองไลน์ขวาใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมครับพี่มีการคอนเฟิร์มแล้วมีการรีคอนเฟิร์มตลอดเวลาผมก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่สู้กันไม่ได้ผมว่ามาจากส่วนนี้ส่วนหนึ่งเริ่มต้นจากสิ่ง,งเล็กๆเลยใช่ไหมฮะเร่ตอ,ตอนนั้นผมคิดว่าการ <ผม S 2> พึ่งพา,พาตัวเองและการที่คือเรามีใครข้างๆตลอดเวลาจุดนั้ว อเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าอยากจะให้ลูกไปอีกระดับหนึ่งตอนนั้นผมเชื่อว่าถามเด็กทุกคนถามผู้ปกครองทุกคนก็จะร้องบอกว่าอยากให้ลูกไปเล่น p g เทัวร์แต่จะไปยังไงตอนนั้นบางคนอาจจะยังไม่ได้ทํากันบ้านแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวตีเก่งก็ไปได้เองก็ง่ายๆผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้โ oh ห ถ้าอย่างนี้ถ้ามันเกิดจากสิ่งที่ผมวิเคราะห์ตอนนั้นว่าตายละว่าลูกเราที่เป็นนักกีฬาเล่นกอล์ฟอยู่ที่เมืองไทยจะทํำยังไงดีเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนวัฒนธรรมกอล์ฟที่นี่ได้ในการที่ผมจะเดินเข้าไปที่สนามแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยผมขอไม่เอาแคดดี้คืออาจจะได้แต่ผมก็ต้องจ้างแคดดี้อยู่ดีเพื่อจะต้องไปดูแลสนามผมก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมอยากจะให้ลูกผมที่เป็นนักกอล์ฟอยากจะให้ไปลองใช้ชีวิตการเป็นนักกอล์ฟที่อเมริกาไม่ได้หมายความว่าเป็นนักกอล์ฟที่่ไปททออเเมมริิกกาาใชุ ผมบอกถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในเส้นทางที่เราอยากจะให้ลูกไปถึงในระดับ p j ทัวร์หรือเล่นกอล์ฟอาชีพที่อเมริกาเนี่ยต้องไปเล่นที่นั่นเพื่อจะได้ฝึกเรื่องรูทีนชีวิตการเล่นกอล์ฟที่มันเป็นการเล่นกอล์ฟจริงๆมันเป็นกีฬาของตัวเราเองจริงๆไม่ใช่เป็นกีฬาของตัวเราเองและคนข้างๆสมมุติว่าเป็นแคดดี้นั่นคือเป็นจุดแรกในการที่ผมมีไอเดียว่าการจุดประกายเลยผมว่าตอนนั้นเป็นการจุดประกายของผมถ้าอยากจะให้มาเล่นกอล์ฟที่อเมริกานี้ต้องมาใช้ชีวิตการเล่นกอล่กกาาาลวถ้้ยู เข้าทําเสือแล้วเข้าทําเสือแล้วต้องไปกินอยู่กับเสือต้องไปกินอยู่กับเสือ็คือทำตัวเองเป็นเสือเลยทําตัวให้เป็นเหมือนเขาไม่ได้หมายความว่าตอนช่วงปดเทอมเราค่อยไปเพราะมันจะมีความรู้สึกว่าก็เดี๋ยวไปใช้ชีวิตอย่างนั้นสักสามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมผมว่าไอ้เรื่อง mindset วิธีคิดต่างๆมันยังยังไม่ใช่ยังไม่ได้ในอาทิตย์นี้นะครับเราก็ได้รู้จักกับโอเคเคโอเข้มข้นริมพสุทุดผ่านคุณพ่อคุณกิติพัฒน์ริมพระสุดหรือคุณบอลของเรานะฮะท่านผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนในวัยเริ่่มมตต้้้นเััังแปรระะาณกกวบ็จได ข้อมูลดีๆนะครับผมเชื่อว่าอินไซต์มากแล้วก็ใครที่มีความต้องการอยากจะให้บุตรหลานของท่านเนี่ยเดินทางไปในทิศทางของการเป็นนักกร์ฟอาชีพที่ประสบความสําเร็จนะครับเราไม่ควรจะข้ามหลักไม้แรกคือช่วงวัยเด็กนะครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้นะครับผมคิดว่าท่านผู้ปกครองคงมีคําถามนะฮะเราจะมาเจออีกทีหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปการพูดคุยกับคุณพ่อของโปเคเคเข้มข้นริมพสุดในวันนี้นะครับผมโปรพัมเพนขอขอบคุณคุณบอลกิติพัฒน์ลิมพสุดที่ได้ให้โอกาสมาพูดคุยกับเรานะครับในการที่จะทำ ให้นักกอล์ฟในเส้นทางที่ต้องการได้ครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับครับผมได้ครับอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องของหลังจากได้จุดประกายแล้วว่าอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทําเสือนะครับอาทิตย์หน้าเป็นยังไงนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่สนุกเลยนะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับติดตามทุกรายการของวันดีกรีพอดแคสทาง YouTube และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ได้แล้ววันนี้